สวัสดีค่ะเบลกุมรัตน์นะคะทุกคนนะคะก็คงจะเห็นชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเบลจะมารีวิวพอร์ตโฟลิโอแล้วก็รีวิวการสอบสัมภาษณ์ทุนตัวจริงของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะฟรีค่าหน่วยกิจ 100% ตลอดหลักสูตร4ปีเลยซึ่งตอนนี้นะคะเบลก็ติดตัวจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมคลิปกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเบลจะมาบอกข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับทุนตัวจริงของมหาวิทยาลัยศรีปทุมกันก่อนเลยนะคะทุนตัวจริงนี่ก็คือเป็นทุนที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะออกค่าหน่วยกิจ 100% ให้กับเราทั้งหมด4ปีตลอดหลักสูตรเลยนะคะไม่ว่าจะเทอมนึงเนี่ยเราจะลงกี่วิชาแล้วก็ค่าหน่วยกิจเนี่ยมันจะกี่บาทก็ตามนะคะทางมหาลัยเนี่ยจะออกส่วนนี้ให้เนาะส่วนวิธีการสมัครนะคะก็คือส่งแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอของเรานะคะรวมถึงเขียนเรียงความเป็นตัวจริงว่าเราเนี่ยมีความเป็นตัวจริงในด้านไหนบ้างนะคะทุนตัวนี้นะคะสามารถส่งได้ทุกคณะสาขาเลยแต่ยกเว้นคณะสาขาหนึ่งค่ะก็คือคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงวิทยาลัยนานาชาติของศรีปทุมด้วยค่ะเรามาพูดถึงพอร์ตโฟลิโอหรือแฟ้มสะสมผลงานกันนะคะเบลนะคะส่งทุนนะคะในคณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศนะคะซึ่งในแฟ้มสะสมผลงานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับผลงานด้านธุรกิจหรือว่าการอบรมด้านบริหารต่างๆนะคะแต่เบลก็จะนำกิจกรรมในช่วงม.ปลายนะคะนอกเหนือจากธุรกิจเนี่ยมาใส่ด้วยนะคะซึ่งเบลนะคะทำพอร์ตทั้งหมด30กว่าหน้านะคะไม่รวมหน้าที่ไปเอาไปในวันสัมภาษณ์นะคะทางมหาลัยนะคะไม่จำกัดจำนวนหน้าในการส่งทุนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราใส่กิจกรรมผลงานที่เราแบบภาคภูมิใจแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองในพอร์ตได้เลยนะคะต่อมานะคะเบลก็จะมาโชว์พอร์ตของเบลนะคะว่าแต่ละหน้าเนี่ยทำอะไรบ้างใส่ยังไงบ้างนะคะเบลจะขึ้นรูปไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะอธิบายไปให้ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่หน้าแรกกันเลยนะคะหน้าแรกนะคะจะเป็นหน้าปกนะคะหน้าปกเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะเขียนว่าพอร์ตโฟลิโอตัวแบบเบลเลอร์มาเธออยู่ข้างบนนะคะแล้วก็จะมีชื่อเรานามสกุลโรงเรียนที่จบรวมถึงคณะสาขาที่เราส่งสมัครทุนด้วยนะคะหน้าต่อมานะคะจะเป็นหน้า inspiration หรือว่าแรงบันดาลใจนะคะหน้านี้เนี่ยจริงๆใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าจะใส่ก็ดีเพราะว่าจะทำให้เขาอะได้เห็นถึงว่าเออเราสนใจคณะนี้จริงๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับหน้านี้หน้าต่อมานะคะจะเป็นหน้าโปรไฟล์หรือว่าประวัติส่วนตัวนะคะเบลนะคะก็จะใส่ contact นะคะข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ประวัติการศึกษานะคะเบลก็จะเขียนว่าระดับชั้นนี้เรียนอยู่ที่ไหนแล้วก็จะมีใส่ว่าเกรดเฉลี่ย5เทอมของม.ปลายเนี่ยเท่าไหร่นะคะไอ้ตรงข้อมูลส่วนตัวเนี่ยจริงๆออกแบบได้เลยว่าจะใส่อะไรบ้างนะคะให้มันเป็นแบบประวัติส่วนตัวของเรานะคะอันนี้หน้านี้ก็สามารถครีเอทได้เลยนะคะว่าจะใส่ยังไงข้อมูลแบบไหนนะคะหน้าต่อมานะคะจะเป็นหน้าที่ทำไมเนี่ยต้องคณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะหน้านี้จริงๆก็จะใส่ได้ไหมก็ได้นะคะใส่ดีกว่านะคะว่าทำให้เขาได้เห็นถึงว่าอันเนี้ยเรามีจุดมุ่งหมายที่จะเรียนที่นี่นะเพราะอะไรเนี่ยเบลก็เขียนมาว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากอะไรแล้วทำอะไรถึงทำให้รู้จักกับคณะแล้วก็สาขาของมหาวิทยาลัยนี้นะคะแล้วก็เขียนไปเนาะสองหน้าต่อมานะคะจะเป็นเกี่ยวกับด้านธุรกิจแล้วนะคะส่งหน้านี้นะคะเบลก็จะเขียนว่าเบลเนี่ยมีธุรกิจอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทำยังไงบ้างมันเป็นร้านอะไรนะคะอย่างเช่นร้านแรกเนี่ยเบลทำเกี่ยวกับพรีออเดอร์นะคะก็จะเห็นไปว่าร้านจำหน่ายสินค้าพรีออเดอร์เป็นร้านที่ดิฉันนำสินค้าจากประเทศจีนมาขายในประเทศไทยสามารถสั่งซื้อได้ช่องทางนี้ร้านที่สองเนี่ยก็จะเป็นร้านวาดรูปออกแบบผ่านช่องทางออนไลน์และนำความรู้ความสามารถที่ตนเองมีมาสร้างเป็นรายได้อันนี้เราต้องเขียนไปนะคะแบบว่าเออร้านเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นหน้ารีวิวสินค้าที่แบบลูกค้ารับไปแล้วลูกค้าจ้างไปแล้วรู้สึกยังไงก็จะมีรีวิวให้นะคะหน้าต่อมานะคะจะเป็นหน้าดีไซน์หรือว่างานออกแบบที่เกี่ยวกับธุรกิจนะคะก็จะมี ADS Instagram Story นะคะก็คือมีการออกแบบทำโปรโมทให้ร้านเพื่อนหรือว่าการออกแบบโปรโมทให้สายการเรียนของเบลนะคะในช่วงต่อไปส่วน3หน้านี้จะเป็นหน้าเกี่ยวกับโครงการที่เข้าร่วมเกี่ยวกับธุรกิจนะคะเบลก็ใส่ชื่อโครงการนะคะว่าโครงการนี้มันคือโครงการอะไรทำอะไรบ้างแล้วเราเนี่ยได้รับความรู้อะไรจากโครงการนี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้เข้าไปอบรมหรือว่าได้เข้าไปเรียนแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ3หน้านี้ก็คือ
เกี่ยวกับโครงการธุรกิจทั่วไปเลยนะคะต่อมานะคะเราจะมาพูดในส่วนของหน้ากิจกรรมนะคะหรือว่า activity นะคะเบลทำทั้งหมดหน้า activity หนูทำทั้งหมด9หน้านะคะก็จะใส่กิจกรรมในช่วงม.ปลายทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานวันตรุษจีนปี62 63 64มหกรรมตรุษจีนรังสิตครั้งที่12 13งานแข่งทักษะภาษาจีนที่ต่างๆนะคะมีกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของโรงเรียนค่ายภาษาการแสดงละครเวทีกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมประกวดกระทงการอบรมต่างๆรวมถึงค่ายประวัติศาสตร์ค่ายสิ่งแวดล้อมนะคะก็ใส่มาหมดเลยนะคะรวมถึงจิตอาสานะคะว่าเราเนี่ยมีจิตอาสาด้านใดบ้างนะคะประมาณนี้นะคะก็เป็นในส่วนของหน้ากิจกรรมนะคะในส่วนต่อมานะคะจะพูดถึงหน้ากิจบัตรนะคะหน้ากิจบัตรนะคะอันนี้ก็จะมีแยกไว้ขอพูดนิดนึงนะคะว่าหน้ากิจบัตรบางกิจบัตรไม่ได้ใส่ลงไปในส่วนของกิจบัตรที่เห็นนะคะจะมีใส่ไว้ในส่วนของด้านกิจกรรมก็มีนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราทำกิจกรรมนี้มีรูปแล้วมีกิจบัตรก็ใส่ทบกันไปในหน้ากิจกรรมเลยแต่กิจกรรมไหนที่มีแค่กิจบัตรไม่มีรูปหรือว่าเป็นแบบการสอบอะไรเงี้ยมีแค่กิจบัตรเบลจะใส่ไว้หน้ากิจบัตรนะคะก็เรียงกันนี้นะคะอันนี้มีทั้งหมด7หน้านะคะว่ามีกิจบัตรอะไรบ้างนะคะมีวันยาเสพติดวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็จะมีกิจบัตรไทยมกของมหาวิทยาลัยศรีปทุมของจุฬาต่างๆนะคะก็จะใส่ไว้ในหน้านี้ด้วยนะคะรวมถึงกิจบัตรวัดความรู้ต่างๆก็ใส่ลงไปได้นะคะกิจบัตรออนไลน์จริงก็ใส่ไปได้นะคะเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี้ยคือมันเป็นสถานการณ์โควิดนะคะก็เลยไม่ได้มีกิจกรรมมีกิจบัตรนะคะแล้วน้องก็สามารถเข้าไปเว็บไทยมกเพื่อจะค้นหากิจบัตรเรียนออนไลน์ได้นะคะตามที่มหาลัยตามที่น้องๆสนใจเลยนะคะส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของพอแล้วนะคะสองหน้าสุดท้ายนะคะเบลไม่รู้ว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันเรียกว่าอะไรเว้ยคือมันคือแบบยังไงดีอ่ะจริงๆใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เบลใส่เพื่อจะให้คนคณะกรรมการเนี่ยดูว่าเราเนี่ยสนใจแล้วก็ตั้งใจที่จะเข้ามาในแบบศรีปทุมจริงๆนะคะเบลก็ใส่เป็นรูปของตัวเองนะคะแล้วก็เขียนว่าดิฉันมุ่งหวังว่าจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ SPU และจะนำศาสตร์ความรู้มาใช้พัฒนาต่อยอดที่จะก่อประโยชน์ในอนาคตต่อไปแล้วก็มีเป็นคำคมเล็กๆน้อยๆนะคะว่าถ้ายังไม่สำเร็จอย่าหยุดที่จะพยายามแล้วก็เขียนชื่อตัวเองลงไปนะคะประมาณนี้แล้วก็หน้าสุดท้ายก็จะเป็นหน้า thank you แล้วก็ขอบคุณจบแล้วนะคะพอร์ตของเบลในที่ส่งไปนะคะส่วนเรียงความนะคะเบลก็พิมพ์ใส่กระดาษ A4 แยกไปนะคะที่เป็นเรียงความเกี่ยวกับความเป็นตัวจริงเนาะซึ่งไอ้กระดาษนี้นะคะจะไม่ได้อยู่กับในเล่มพอนะคะแต่ว่าส่งแนบพร้อมกันแต่ว่าแยกออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่เห็นเรียงความในพอร์ตของเบลนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์แล้วก็คำถามที่เจอในวันที่เบลไปสัมภาษณ์ด้วยกันนะคะไปดูกันเลยมาถึงการสัมภาษณ์แล้วนะคะก็คือเบลจะเล่าตั้งแต่ก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์เลยนะคะก็คือตั้งแต่เช้าเลยนะคะเบลไปเช้านะคะก็เลยได้บัตรคิวที่5มานะคะเลขสวยมากแล้วก็เข้าไปมันจะเป็นแบบห้องโถงก่อนคือมันไม่ใช่เป็นห้องสัมภาษณ์เลยนะคะจะเป็นแบบที่แบบนั่งเยอะๆวันนั้นที่ไปสัมภาษณ์ในรอบเขาจะแบ่งเป็นรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายนะคะแล้วก็เบลไปรอบเช้าเนาะก็จะนั่งแล้วก็รวมกับหลายๆคณะที่มาสัมภาษณ์วันนั้นจะมีแบบคณะบริหารมีคณะบัญชีโลจิสติกแล้วก็อะไรนะมีแบบคณะศิลปศาสตร์อะไรประมาณนี้ที่แบบเป็นคณะแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะให้แบบทุกคนแนะนำตัวแบบต่อหน้าเพื่อนๆทุกคณะเลยแล้วก็แบบแนะนำตัวแล้วคือถามว่าเก่งไหมก็คือเก่งแต่ว่ามันก็ดีเพราะว่ามันเหมือนเป็นละลายพฤติกรรมว่าต่อหน้าคนตอนที่เราสัมภาษณ์กับอาจารย์เนี่ยมันก็จะได้ไม่ต้องเก่งไม่ต้องแบบตื่นเต้นอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็พอถึงเขาก็จะเรียกคิว1 2 3 4 5ขึ้นไปข้างบนก็จะขึ้นลิฟต์ไปเนาะก็ขึ้นลิฟต์ไปห้องสัมภาษณ์ค่ะคือจะบอกว่าศรีปทุมจัดเตรียมดีมากคือที่นั่งอะไรมีน้ำมีอะไรให้ด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้กินเพราะเราตื่นเต้นเนาะพอก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์พอถึงคิวเราใกล้จะถึงคิวเราเนี่ยก็คือยืนอยู่หน้าห้องแล้วเราก็แบบหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกแล้วก็ก้าวเข้าไปอย่างแรกนะคะที่ก้าวเข้าไปเนี่ยเจอกรรมการ3คนแล้วเรารู้สึกประทับใจในสิ่งที่เขาพูดมาตั้งแต่แรกคือเหมือนเราอะเข้าไปแล้วเราจ้องหน้ากรรมการทั้ง3คนแล้วกรรมการ3คนก็จ้องกลับเรามาแต่ว่ามี1คนในนั้นนะคะที่ทักเบลก่อนโดยที่เบลยังไม่ได้พูดเลยสักคำก็คือก้าวไปก้าวแรกเขาทักมาแล้วนะคะว่าเนี่ยกมลรัตน์ใช่มั้ยลูกเราแบบดีใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอะจำชื่อเราได้โดยที่เราไม่ต้องแนะนำตัวเขาจำเราได้จากการดูพอร์ตซึ่งมันถือว่า
ประสบความสำเร็จในส่วนนี้แล้วคือแบบโอเคสักเซสกับพอร์ตโฟลิโอแล้วนะว่าเขาอะจำเราผ่านพอร์ตโฟลิโอได้นะพอหลังจากจบคำถามแล้วนะคะเบลก็นิ่งไปสักพักแต่ว่าแอนดีใจข้างในนะคะแล้วก็บอกว่าอ๋อใช่ค่ะกำลังเองค่ะหนูกำลังเองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยเบลก็นำพอร์ตสำรองที่เอาไปในวันสัมภาษณ์อะค่ะที่เป็นกิจกรรมนอกเหนือจากพอร์ตหลักหนูก็เอาไปให้คณะกรรมการนะคะแล้วก็บอกว่าหนูขออนุญาตวางพอร์ตสำรองอะไรอย่างนี้หนูเขาก็บอกว่าอ่ะเขาก็บอกโอเคแล้วเขาก็รับไว้แล้วก็เริ่มเปิดเลยเรายังไม่ทันอธิบายเลยเขาก็เปิดแล้วอะไรอย่างนี้นะทุกคนแล้วเบลก็เลยเดินอ้อมขึ้นเวทีเพราะว่าโต๊ะกรรมการอะคือเราอะจะยืนอยู่บนเวทีมันคล้ายๆกับไทยแลนด์สกอตทาเลนต์นะทุกคนมันรู้ความรู้สึกประมาณนั้นอ่ะแล้วทีเบลก็ขึ้นไปเวทีแล้วทีเบลก็จับไมค์ไอเราก็ที่แบบโอเคจับไมค์แล้วเขาอาจจะถามอะไรบ้างแต่เขาไม่ถามเลยทุกคนเบลอยากให้คนที่ไปสัมภาษณ์พูดไปเลยแบบพรีเซนต์ตัวเองไปเลยนะคะว่าเราทำอะไรบ้างแนะนำตัวเบลก็เลยแบบชิงพูดก่อนที่เขาจะถามเพราะว่ามันรู้สึกมันเงียบไปสักพักแล้วแล้วเราก็พูดว่านั่นตัวว่าชื่ออะไรมาจากโรงเรียนไหนสายการเรียนอะไรงานอดิเรกแล้วก็ความสามารถพิเศษเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็เบลก็พูดถึงพอร์ตโฟลิโอสำรองไปนะคะว่าพอร์ตเบลอ่ะมีทำอะไรบ้างที่เป็นนอกเหนือจากพอร์ตหลักเนาะเบลนะคะก็จะขึ้นพอร์ตโฟลิโอที่เบลไปสัมภาษณ์ให้ฝั่งนี้นะคะว่าหน้าแต่ละหน้าเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็ในวันสัมภาษณ์เนี่ยเบลพรีเซนต์อะไรไปบ้างนะคะในส่วนของหน้าแรกนะคะสำหรับพอร์ตสำรองที่เอาไปวันสัมภาษณ์นะคะหน้านี้นะคะเบลก็จะเห็นเกี่ยวกับ beginning หรือว่าจุดเริ่มต้นนะคะที่มาสนใจเกี่ยวกับคณะแล้วก็สาขานี้ว่ามีความฝันอยากเป็นนักเจ้าของธุรกิจนะคะประสบการณ์การทำงานมีไปทำอะไรบ้างมีขายของรับว่าลูกขายเสื้อผ้าขายเป็นร้านอาหารเสริมต่างๆนะคะก็ประมาณนี้สำหรับหน้าแรกนะคะหน้าต่อมานะคะจะเป็นหน้าที่เป็นเขียนว่าโครงการที่เข้าร่วมเกี่ยวกับธุรกิจที่นอกเหนือคือเราอะทำหลังจากพอร์ตหลักด้วยแล้วก็เลยมาใส่ในนี้นะคะเป็นคอร์เซล่าเป็นแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะเป็นภาษาอังกฤษเรียนเรื่อง business model canvas อะไรประมาณนี้เราก็เขียนไปนะคะว่าเราเนี่ยเรียนอะไรแล้วก็ได้อะไรจากการเรียนนี้บ้างนะคะหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นการร่วมทำงานกับยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็ใส่ว่าเราร่วมทำงานกับช่องอะไรนะคะเบลนะคะทำงานร่วมกับพี่วินโลเกตนะคะขึ้นไว้ให้เผื่อแบบใครรู้จักไม่รู้จักนะคะก็ทำเกี่ยวกับคลิปเกมนะคะแล้วก็เบลนะคะเป็นแอดมินกลุ่มหลักของพี่เขาด้วยนะคะเป็นกลุ่มที่เอาไปได้เปลี่ยนข้อมูลต่างๆนะคะมีสมาชิกอยู่ถึง 36,000 คนก็เขียนไปนะคะเขียนไปว่าเราทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะหน้าต่อมานะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ต่างๆบน TikTok แล้วก็ YouTube นะคะก็ใส่ลงไปด้วยนะคะว่า TikTok เนี่ยเบลทำอะไรบ้าง YouTube เบลทำอะไรอะไรอย่างนี้นะคะหน้าต่อมาก็จะเป็นคอนเทนต์ต่างๆบน Twitter นะคะเบลก็จะเป็นแบบให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการติดเงาแล้วก็ได้ร่วมทำงานกับบริษัท Rainflower ก็ใส่ลงไปเลยนะคะแบบจริงๆอ่ะพอสำรองเบลตั้งใจที่จะแบบเสนอในส่วนของตัวอยู่แล้วเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจแต่มันก็เป็นความสามารถที่แบบทำให้เห็นว่าเรามีความสามารถที่หลากหลายนะคะก็มานี้สำหรับพอร์ตสำรองที่เบลเนี่ยเอาไปวันสัมภาษณ์เนาะจะบอกก่อนนะคะว่าในห้องสัมภาษณ์เนี่ยมีเวลาให้ทั้งหมด7นาทีก็คือรวมที่เราพูดรวมที่กรรมการถามทั้งหมด7นาทีแต่เบลพูดไปแล้ว 4-5 นาทีทุกคนคือมันแบบโอเคใช้คุ้มค่ามากคือจริงๆเนี่ยทุนตัวเนี้ยตอนสัมภาษณ์นะทุกคนอยากให้ทุกคนอะพูดพรีเซนต์ความเป็นตัวเราออกมาไม่ว่าจะเป็นผลงานความสามารถพิเศษหรือว่ากิจกรรมที่เราอยากจะพรีเซนต์ให้กรรมการได้ดูว่าเนี่ยเราไม่ได้มีดีแค่ตรงนี้หรือว่าอะไรก็คือพรีเซนต์ไปเลยว่าเรามีดีอะไรบ้างประมาณนี้นะคะใช้เวลาให้คุ้มค่าเนาะพอเราพูดเสร็จเนี่ยกรรมการก็จะเริ่มมาละโยนคำถามมาแหละคือถามในสิ่งที่เราพูดไปนั่นแหละค่ะเขาถามว่าเนี่ยทำ TikTok YouTube เนี่ยมานานหรือยังเรายอดซับเท่าไหร่แล้วก็จะมีไปแข่งขันงานต่างๆอ่ะที่ไหนบ้างแล้วได้รับรางวัลอะไรไหมแล้วก็มีพูดผิดบ้างเพราะว่าเราหล่นนะคะอย่างเช่นไปแข่งขันชิงถ้วยเบลก็พูดว่าการแข่งเบลไปแข่งขันชิงช่วยแล้วกรรมการเขานั่งหัวเราะกันแต่จริงๆจะบอกว่ากรรมการทุกคนในนั้นใจดีแล้วก็เฟรนลี่มากเบลไม่รู้สึกแบบเครียดกดดันเลยเบลรู้สึกว่าแค่มีแค่ตื่นเต้นเพราะว่าเราแบบไม่ค่อยได้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะกรรมการคือไม่ทำให้เรากดดันเลยแบบน่ารักทุกคนจริงๆทุกคนแล้วก็จะมีคำถามประมาณว่าให้พูดเกี่ยวกับสาขาธุรกิจระหว่างประเทศกรรมการก็บอกว่าเนี่ยมาสมัครสาขานี้มีอะไรจะพูดไหมแบบอยากจะพูดเกี่ยวกับสาขาอ่ะเราก็แบบมาเลยเริ่มเลยแล้วก็บอกประมาณว่าถ้ามีโอกาสหนูอยากที่จะทำธุรกิจนึงส่งออกไปต่างประเทศได้เพื่อจะให้ต่างประเทศอ่ะได้รู้จักประเทศไทยเราแล้วก็
รู้จักสินค้าเรารวมถึงเงินเนี่ยไหลเข้าประเทศเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มียกตัวอย่างว่าถ้าเราเดินไปตามห้างหรือว่าตามข้างทางเนี่ยเราก็จะเห็นแบรนด์แฟรนไชส์ที่มาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยแบบส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดส่วนใหญ่ทำให้เงินเนี่ยไหลเข้าประเทศเขาด้วยซ้ำเราก็อยากทำสิ่งเนี้ยเพื่อให้เงินไหลเข้าประเทศเราบ้างเนี่ยหลังจากที่เบลตอบคำถามไปนะคะก็จะมีกรรมการ1ใน3คนนั้นนะคะถามประมาณว่าอ้าวแล้วถ้าอยากทำธุรกิจอะทำให้เรียนสาขาบริหารธุรกิจล่ะลองกลับไปคิดดูใหม่ไหมคำถามนี้สำคัญมากๆนะทุกคนมันสำคัญยังไงสำคัญว่ากรรมการเนี่ยถามเพื่อจะได้รู้ว่าเราอะตั้งใจมาสมัครแล้วมีความมุ่งมั่นกับสาขานี้หรือเปล่าถ้าเราตอบไปว่าอ้าวเดี๋ยวกลับไปพิจารณาค่ะคือไม่ได้จริงๆมันไม่ได้มันทำให้เรารู้สึกว่าอ้าวคุณลังเลนี่แล้วคุณจะมาสมัครสาขานี้ทำไมซึ่งเบลก็ตอบไปประมาณว่าเออหนูเนี่ยหลังจากที่หนูได้ศึกษาหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเนี่ยหนูมีความสนใจแล้วก็ชื่นชอบมากที่สุดเพราะว่ามีหลักสูตรการเรียนที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่น่าสนใจส่วนสาขาที่อาจารย์คณะกรรมการแนะนำเนี่ยหนูจะเก็บไว้ไปเรียนเพิ่มเติมในอนาคตค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้ปัดการแนะนำของคณะกรรมการทิ้งแต่เรามาเสริมในอนาคตให้ตอบเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนพอเบลตอบคำถามกับการเสร็จปุ๊บคนที่จับเวลาหน้าห้องเขาก็เข้ามาพอดีว่าเนี่ยหมดเวลาแล้วนะ7นาทีหลังจากที่เขาคนที่จับเวลาพูดปุ๊บคณะกรรมการก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเลยไอ้เราก็แบบอ้าวเสร็จแล้วเหรอเรารู้สึกมันเร็วมากทั้งที่ก่อนเข้าไปรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยทำไมมันนานอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราพูดไปจริงๆอ่ะมันเร็วมากทุกคนแล้วทีเนี้ยกรรมการก็ก้มหน้าแล้วดูพอร์ตของเราอ่ะคือพอร์ตอ่ะมันจะเป็นเล่มของเบลเป็นเล่มสีแต่ว่าเหมือนทางมหาลัยอ่ะเขาพิมพ์แบบเขาเรียกว่าซีล็อกปะซีล็อกขาวดำเป็นกระดาษ A4 ให้กรรมการดูทั้ง3คนเลยกรรมการ3คนก็ก้มดูพอร์ตคือถามว่าไม่ได้สนคือเหมือนกับว่าเอาหมดเวลาแล้วเขาก็แบบโอเคเหมือนแยกจากเราไปเลยเว้ยแล้วทีเนี้ยเบลก็เลยแบบพูดกับกรรมการที่ก้มอยู่ว่าอยากให้กรรมการเนี่ยรับพิจารณาหนูเข้าเป็นนักศึกษาทุนตัวจริงของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในปี65นี้นะคะขอขอบคุณค่ะแล้วกรรมการทั้ง3คนทั้งหมดก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็มองเราแล้วก็แบบเขาก็แบบพยักหน้าแล้วก็มีกรรมการหนึ่งในนั้นน่ะพูดว่าแบบเนี่ยเราไว้เจอกันที่มหาเลยนะแล้วก็แบบโอ๊ยสบายใจและโล่งใจแต่ว่าไม่ได้แบบ 100% ที่แบบวิติดแน่อะไรเงี้ยคือไม่มีความคิดนั้นในหัวเลยเพราะว่าเบลอะลืมพูดสิ่งสำคัญอะไรหลายๆอย่างลงไปในนั้นก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคำถามแล้วก็วันที่เบลไปสัมภาษณ์บรรยากาศทั้งหมดเลยนะคะก็มาเล่าในการสอบสัมภาษณ์นี้เนาะอยากให้ทุกคนนะคะแบบทำให้เต็มที่ในห้องสัมภาษณ์เพราะว่าเวลาเราออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้โล่งสบายรู้สึกแบบปลดปล่อยอะทุกคนพอว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงอะอย่างแบบทุกคนจะแบบรู้สึกว่าโอ้เราทำเต็มที่แล้วมันจะสบายใจผลไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็ตามนะคะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะคะที่เบลอยากจะพูดนะคะก็คือขอขอบคุณรุ่นพี่ทุนตัวจริงของปี64นะคะนั่นคือพี่อิงกับพี่ฟ้านั่นเองนะคะสองคนนี้เลยเบลจะขึ้น IG ไว้ให้นะคะคือพี่ทั้งสองคนคือดีมากๆคือให้คำปรึกษาแบบตลอดไม่เคยหายไม่เคยดองแชทเลยคือทักไปก็ตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่เขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับทุนตั้งแต่แบบเดือนตุลาปี64จนถึงมีนา65คือมันนานมากๆคือเรารู้สึกว่าพี่เขาดูใส่ใจอ่ะคือมันรู้สึกดีมากทุกคนมันพูดไม่ถูกอ่ะสุดท้ายนี้นะคะเบลอยากจะขอขอบคุณพี่ทั้ง2คนพี่อิงแล้วก็พี่ฝ่ายค่ะนะคะขอบคุณค่ะที่ทำให้เบลนะคะได้เป็นนักศึกษาทุนตัวจริงของมหาวิทยาลัยศรีปทุมปี65นะคะเบลก็อยากจะแบบนำความรู้แล้วก็สิ่งต่างๆนะคะมาถ่ายทอดให้รุ่นน้องต่อๆไปเหมือนพี่อิงแล้วก็พี่ฟ้านั่นเองนะคะก็จบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวพอร์ตฟรีโอแล้วก็รีวิวการสอบสัมภาษณ์ทุนตัวจริงคณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุมในปี65นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่สนใจทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมรวมถึงรุ่นน้องต่อๆไปด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครสนใจทุนการศึกษานี้หรือว่าอยากทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากที่จะดูไฟล์พอร์ตเต็มๆของเบลนะคะก็สามารถทักเบลได้ทุกช่องทางการติดต่อที่ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าเกิดคลิปนี้นะคะมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเบลขอลาไปก่อนพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ